หนึ่งหัวข้อกับการเสวนาซึ่งหัวข้อการเสวนาในช่วงบ่ายนี้จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนิดนึงตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามแต่เท่าที่ผมอ่านหัวข้อแล้วนะในความรู้สึกผมคือต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจดูมันไม่ใช่หัวข้อที่น่าเบื่อแต่ที่สำคัญครับตัวเองท่านอาจจะเป็นหัวข้อที่เราสามารถช่วยชีวิตใครสักคนได้หรืออาจจะเป็นช่วงที่เป็นความเป็นความตายเลยทีเดียวสำหรับการสนทนาในหัวข้อนี้นะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยมึงมีดบาดนิดเดียวตะปูตำน้ำเกี่ยวแมวควรอย่าไปเอาคำบอกมาได้มั้ยแต่หารู้ไหมครับไอ้สิ่งเหล่านั้นมันอาจจะมีโรคต่อเนื่องที่ขึ้นมาทำให้คุณถึงกับเสียชีวิตได้ก็มีมาแล้วนะครับบางคนบอกว่าปวดหัวเล็กน้อยยังไม่เป็นไรหรอกนะยังกินยาก็หายอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะมีอาการบอกว่าอาการเหล่านั้นเราควรรีบไปพบแพทย์ละอาการเหล่านั้นเราควรต้องใกล้ชิดคุณหมอละอาการเหล่านั้นเราควรต้องไปอยู่ในความดูแลของคุณหมอละนะครับก็เลยทำให้เกิดการเสวนาในหัวข้อนี้ขึ้นมาแล้วเป็นการเตือนภัยที่ต้องรีบมาพบแพทย์นะเหมือนที่ผมได้บอกไปเลยว่าการเตือนภัยมีหลายวิธีเตือนภัยจากตัวเราเองว่าเราไม่ไหวแล้ว2เตือนภัยจากคนรอบข้างว่าเริ่มไม่ไหวแล้วนะน่าจะซีดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งในเซสชั่นนี้ก็จะมีอาจารย์หลากหลายท่านเลยนะครับที่จะมาร่วมให้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์นายแพทย์วินชนะศรีวิรัยพงศ์นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กำพลอำนวยพัฒนผลผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อินทรนนท์อิ่มสุขวัฒน์อาจารย์นิติพลดิษฐ์กำพลนะครับท่านเวชศาสตร์จุลเสริมถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังหัวข้อนี้พร้อมๆกันครับการเตือนภัยที่ต้องรีบมาพบแพทย์ครับขอเสียงปรบมือครับคนให้ที่ดีกว่ากันครับแล้วต่อไปคำถามคือว่าอาการอะไรที่คิดว่าเป็นภาวะ
ันด่วนเร่งด่วนอะไรเกี่ยวพันสิ่งนี้นะครับช่วยกรุณาบอกได้ไหมครับว่าเราเจ็บป่วยยังไงที่เราจะต้องที่เราคิดว่าฉุกเฉินครับเวลาว่าเราเกิดอาการอะไรก็ปวดหัวความดันสูงอย่างนี้นะครับผมขอบคุณมากเลยครับผมครับเดี๋ยวจะเที่ยวได้ไหมครับผมที่ไหนช่วยตอบไว้ที่รู้ตอบตอบดีมากนะคะโอเคเอาไปติดคำถามครับอันนี้อาจารย์อยากได้คนที่ตอบได้ครอบคลุมกว่านี้ไหมคะได้ได้ครับเดี๋ยวจะคำถามแรกให้ขออีกคนนึงที่คิดแตกต่างนะคะอาการอะไรที่คิดว่าเป็นภาวะฉุกเฉินนะคะเป็นลมค่ะโดยไม่ทราบสาเหตุอยู่ก็ล้มลงไปเลยหัวฟาดพื้นเนี่ยค่ะเก่งมากเลยครับผมเลยให้มาขอบคุณมากครับผมครับวันนี้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอให้รางวัลของนักผู้ตอบคำถามนะครับก็คือให้ยิ่งใหญ่ครับสองท่านเลยครับผมโอเคครับคือวันนี้นะครับผมเราก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งที่เราจะได้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะฉุกเฉินเนี่ยที่พวกเราเนี่ยจะเจอกันอยู่ทุกวันเนี่ยภาวะอะไรบ้างที่เราจะต้องรีบมาโรงพยาบาลแล้วพอเราก่อนที่เราจะมาโรงพยาบาลเนี่ยเราจะต้องทำอันนี้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากสำหรับเราตัวเราเองและญาตินะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอรับเชิญจากท่านวิทยากรวินชนะนะครับแต่ก่อนที่อาจารย์จะพูดเนี่ยเรามีวิดีโอให้ดูก่อนนะครับเป็นวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับให้พวกเราได้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะบรรยายให้เราอีกทีนะครับขอเชิญชมวิดีทัศน์นะครับที่พวกท่านหรือคนเต็มบ้านใครก็ตามที่ไปเจอผู้ป่วยที่เป็นบาดเจ็บ
จ็บป่วยฉุกเฉินนะครับให้มีแม่รถพยาบาลที่สามารถไปยังที่เกิดเหตุเพื่อที่จะทำการช่วยเหลือที่เกิดเหตุเลยอันนี้ก็ดูไม่ว่าที่เกิดเหตุเนี่ยอาจจะเกิดในบ้านของท่านเองนะครับเช่นอันนี้อาจจะเป็นรูปของคนไข้หมดสติหัวใจหยุดเต้นนะครับก็จะมีทีมแพทย์หรือทีมพยาบาลนะครับที่มีความรู้และก็มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือที่เกิดเหตุเนี่ยเข้าไปช่วยนะครับอาจจะต้องช่วยการปั๊มหัวใจไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านเองนะครับหรือว่าเหตุการณ์อาจจะเกิดที่ในอื่นๆที่ไม่ใช่บ้านก็ได้นะครับเช่นเดินห้างอยู่กำลังทานอาหารอยู่ในร้านอาหารนะครับบางทีก็เกิดสามารถเกิดเหตุฉุกเฉินได้ตลอดเวลาเราก็จะมีทีมนะครับแพทย์หรือว่าพยาบาลที่เราตั้งฝึกไปช่วยเหลือในที่เกิดเหตุนอกจากนี้นะครับนอกจากเรื่องของการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บในคนเดียวแล้วนะครับที่ผ่านมานะครับอย่างที่เคยเกิดเหตุเมื่อเร็วนี้นะครับตกถล่มมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะครับส่วนหนึ่งทีมงานของโรงพยาบาลเราก็ไปช่วยเหลือผู้ป่วยผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งการหนึ่งของเกิดในการการฉุกเฉินของโรงพยาบาลครับโอเคอีกข้อหนึ่งนะครับก็อีกนอกจากเรื่องของการที่เมื่อเราโทรไปที่169แล้วเขาจะมีรถพยาบาลที่ไปช่วยเหลือในที่เกิดเหตุเนี่ยระหว่างที่รอเนี่ยนะครับบางทีเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์นะครับเป็นที่จะส่งรถพยาบาลช่วยเหลือเนี่ยระหว่างที่รอนั้นเนี่ยเขาอาจจะให้คำแนะนำแก่ท่านเองนะครับไม่ว่าท่านอาจจะเป็นญาติของผู้ป่วยหรือว่าเป็นแค่คนทั่วไปที่เดินผ่านหรือเจอผู้ป่วยก็ได้อาจจะให้คำแนะนำเบื้องต้นนะครับในการที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับก่อนที่รถพยาบาลจะไปถึงซึ่งเราหวังว่าการที่เราช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วนะครับก่อนโดยเฉพาะเริ่มก่อนที่รถพยาบาลจะไปถึงเนี่ยน่าจะเพิ่มโอกาสการที่จะรอดชีวิตหรือว่าการลดความเจ็บป่วยของผู้ป่วยได้ครับผมก็จะสังเกตว่าเมื่อเรารู้จักว่าโรคอะไรเนี่ยที่เราจะต้องตามก้าวไปช่วยและการดูแลของพยาบาลให้เบื้องต้นเนี่ยมันจะเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของคนไข้ให้สูงขึ้นนะครับมันก็จะมีบางโรคครับที่ค่อนข้างจะเจอได้บ่อยนะครับปัจจุบันที่เราเจอโรคได้บ่อยที่เราเรียกว่าเส้นเลือดสมองนะครับทั้งตีบแล้วก็แตกนะครับหรือโรคอัมพาตอัมพาตนั่นเองครับคืออาการเนี่ยเราเจอได้บ่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยจะบ่อยขึ้นเรื่อยๆเรามีวิธีการอีกเราจะรู้ได้ยังไงครับอาจารย์ว่าเอ๊ะญาติหรือว่าเราเนี่ยมันมีอาการของเส้นเลือดสมองครับที่มันมีปัญหาทั้งตีบหรือว่าแตกแล้วเราจะดูแลเบื้องต้นยังไงวิธีปฏิบัติตัวยังไงเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับนะครับงั้นก่อนอื่นนะครับอันนี้ที่อยากให้ดูก่อนว่าภาวะอะไรบ้างนะครับที่ถือว่าอาจจะเป็นภาวะฉุกเฉินนะครับที่จะควรจะต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับอันหนึ่งนะครับเขาหัวใจหยุดเต้นแน่นอนที่เขาเหนื่อยหัวใจหยุดเต้นก็อาจจะต้องเสียชีวิตต้องได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วภาวะหายใจล้มเหลวและคนไข้อยู่ดีหยุดหายใจไปนะครับจากอะไรก็ตามนะครับหรือว่าถ้าหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนะครับนี่ก็เป็นผู้รู้หัวใจตายนะครับอีกอันนึงที่พี่เจ๊ใส่ของคนที่มาสนใจก็คือเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันนะครับหรือว่าผู้อัมพฤกษ์อัมพาตนะครับอันนี้ก็อาจจะมีผลในการเจริญรักษาอื่นๆเช่นภาวะชักนะครับอย่างที่อีกอันนึงก็คืออย่างที่ที่ผู้เข้าฟังได้พูดถึงว่าปกติอย่างที่ท่านใดนะครับมีลดลงปกตินะครับหรือว่าอย่างที่อาจจะเจอได้เรื่อยๆคลอดนอกโรงพยาบาลปวดท้องคลอดแต่งคลอดอันนี้ก็เหลือเป็นอันหนึ่งที่เป็นความฉุกเฉินที่ต้องทำการดูแลรักษานะครับสุดท้ายคือว่าอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นนะโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่รุนแรงนะครับผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตได้ง่ายนะครับที่ต้องทำการดูแลรักษาแต่ว่าโรงพยาบาลก็จะเห็นว่าเรามีภาวะหลายภาวะมากผมบอกว่าที่มีความรุนแรงครับอันนี้เราต้องตามถ้าเราไม่แน่ใจเราตามได้เลยครับที่169เขาจะให้คำปรึกษาเราก็มันเรียนเราบอกวิธีการดูแลในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเราบอกแล้วว่าวิธีการเวลาเราโทรไปเราจะได้คำแนะนำนะได้แนะนำอะไรในบ้านเราก็จะแนะนำตั้งแต่วิธีการปฏิบัติตัวของเราเองแล้วกับคนไข้ด้วยว่าเราจะทำยังไงครับโอกาสรอดชีวิตของคนไข้ก็จะมากขึ้นครับเดี๋ยวอาจารย์มีโรคที่น่าสนใจนะครับอาจารย์ที่เราควรจะต้องแบบรู้นะเพราะเราเจอขึ้นบ่อยทุกวันใช่ไหมครับอาจารย์
ันนี้พระชาวนะครับพระชาวท่านเกิดได้เข้าฟังอาจารย์หัวไปนะครับก็จะได้พูดถึงเรื่องของโรคของเลือดสมองไปแล้วนะครับแต่อาจารย์เนี่ยจะพูดถึงประมาณว่าที่โรงพยาบาลของเราทำอะไรได้บ้างนะครับแต่อันนี้จะมาเพิ่มเติมให้ในเรื่องของการดูแลปัญหาที่นอกโรงพยาบาลหมายถึงว่าสมมติว่าเราเป็นญาติผู้ป่วยนะครับหรือเป็นคนรู้จักของใครคนหนึ่งครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนี้กำลังจะเป็นอัมพาตอัมพาตหรือว่าการที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอาการของโรคอัมพาตอัมพาตนะครับมันก็ไปแล้วมันจะให้จำง่ายๆนะครับก็มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยอังกฤษก็ใช้ว่า FASD fast นะ F ก็มาจาก fast หน้าเบี้ยวเอาหลังไปนะครับอันนี้ก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยวิธีสังเกตง่ายๆนะครับก็คือ1 fast คือหน้านะครับรู้ก่อนว่าลองให้คนไข้เนี่ยยิ้มดูนะครับยิ้มดูว่ามีปากเบี้ยวข้างในข้างหนึ่งหรือเปล่านะครับถ้ามีปากเบี้ยวข้างในข้างหนึ่งเนี่ยก็สงสัยละอยู่ดีถ้าอยู่ดีเนี่ยยิ้มฟันหรือยิ้มเนี่ยมันสองข้างเท่ากันนะครับอันนี้ยิ้มฟันหรือยิ้มเนี่ยมีปากเบี้ยวข้างในข้างหนึ่งนะครับอันที่สองคือเอ็นอาร์มนะครับอาร์มคือให้ยกแขนอันนี้ลองจากรูปคือให้ลองให้คนไข้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยแขนสองข้างมันจะเท่ากันนะถ้าอยู่ที่ข้างในข้างหนึ่งเนี่ยมันตกออกมาเรื่อยๆนะครับก็คือมีการอ่อนแรงของข้างในข้างหนึ่งข้างไหวข้างหนึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในอาการที่เราต้องระวังกันนะครับต่อไปคือ S นะครับหรือคำพูดอันนี้ก็ลองให้คนไข้พูดดูไว้ก่อนชื่อตัวเองนะครับหรือให้พูดเป็นคำประโยคบางประโยคนะก็ฟังดูว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนไข้ก่อนหน้านี้พูดได้ชัดเจนดีนะครับอยู่ดีเนี่ยพูดไม่ชัดนะครับหรือว่าพูดได้ไม่เป็นคำไม่เป็นประโยคนะครับถ้ามีอาการใดอาการหนึ่งใน3อย่างนี้นะครับปากเบี้ยวยกแขนข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้หรือว่าพูดไม่ชัดนะครับอันนี้มีโอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้นะครับอันนี้ให้รีบโทรมาที่169หรือว่าให้รีบพามาโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วนะครับครับผมเวลามีผลครับที่เราต้องรีบมาโรงพยาบาลเพราะว่าโรคนี้บอกเลยว่ารักษายังรักษาได้นะครับยังรักษาได้ถ้านับจากเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยที่พามาโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วเนี่ยในบางคนเนี่ยสามารถที่จะให้ยาเวลายืดเยื้อนะครับเพื่อจะแก้ไขให้เขาเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้นี่หมายแสดงว่าถ้าเกิดญาติเราใครสักคนที่เราอยู่ด้วยเกิดมีอาการสามอย่างแขนอ่อนแรงข้างหนึ่งพูดไม่ชัดเราควรจะรอดูอาการนะคะมีปัญหาจะดีขึ้นเองสักชั่วโมงหนึ่งสักสองชั่วโมงไม่ดีขึ้นได้ค่อยพามาโรงพยาบาลหรือว่าเราควรจะทำไงดีคะจ๊ะอันแรกนะครับในตอนนี้ถ้าแนะนำก็คืออย่าลืมเบอร์169นะครับถ้าเจอเนี่ยอย่ารอนะครับอย่ารอดูเองว่าจะหายเองหรือว่าจะรอดูว่าจะดีขึ้นไหมถ้ามีอาการใดอาการหนึ่งเนี่ยให้สงสัยก่อนเลยว่าคนไข้เนี่ยจ่ายจะเป็นทุนธรรมชาตินะครับนะอย่างน้อยๆให้โทร169ก่อนนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอยู่นะครับถ้าเขาจับได้ว่าน่าจะเป็นทุนธรรมชาติเขาอาจจะส่งโรงพยาบาลมาครับหรือถ้าไม่แน่ใจจริงๆที่พาให้มาที่โรงพยาบาลเลยพอท่านข้อความมีอะไรจะถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมบ้างครับถามได้นะครับแต่ว่าคุณหมอตำรวจจะเดินไปหากรณีที่มีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดสมองนะฮะถ้ายังไม่มีก็นะครับก็คืออย่าลืมนะครับความผิดปกติที่เกิดขึ้นถ้าเรานะครับเจอได้เร็วเรารีบนะครับบอกโทรหาเลยนะครับ169นะครับรีบมาเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถรักษาให้ได้ทันท่วงทีนะครับผมประเด็นต่อไปนะครับอาจารย์เราเนี่ยวันนี้เราอยู่เราทำงานอยู่ห้องฉุกเฉินเนี่ยเราก็เจอคนไข้ที่แบบได้รับเอาครับครับมีคำถามจากคำถามท่านอาจารย์ว่าถ้า169นี่ทุกโรงพยาบาลหายจะปลอดภัยได้หรือปกติแล้วเนี่ยไอ้เบอร์169เนี่ยเมื่อเราโทรเข้าไปนะครับจะติดไปที่ศูนย์กลางไอ้เขตต่างๆเนี่ยในจังหวัดต่างๆเนี่ยจะมีโทรศัพท์อยู่นะครับเมื่อโทรไปแล้วเนี่ยเขาจะสามารถสั่งการในโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดของเขา
คนคนหนึ่งจะต้องกลายเป็นคนที่ต้องนอนเป็นอัมพาตนอนติดเตียงเกิดลำบากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเกิดเขาได้รับการรักษาในเวลาที่ถูกต้องนะคะซึ่งเวลาช่วงเวลาเริ่มแรกตั้งแต่มีอาการเนี่ยเวลาที่สำคัญที่สุดอย่างน้อยคือถ้าเกิดรีบมาโรงพยาบาลได้ทันมีข้อบ่งชี้ในการให้ยานะคะก็ตรงก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนจะให้ยาได้แต่ถ้าเกิดเขามาได้ทันภายในช่วงเวลาที่เหมาะสมคืออย่างน้อยภายใน4ชั่วโมงครึ่งหลังจากที่เขาเริ่มมีอาการเขามีโอกาสที่อาจจะได้รับยาและทำให้เขาเนี่ยกลับมาเป็นคนที่ทำดูแลตัวเองได้เดินได้ตามปกติแต่ถ้าคนไข้มีอาการด้วยบ้างแต่ไม่มีใครพาเขามาโรงพยาบาลไม่มีใครที่จะโทรหาใครสักคนที่จะขอความช่วยเหลือสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนคนนั้นจะสูญเสียโอกาสที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติดังนั้นจึงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในเรื่องของการที่จะร้องเรียกขอความช่วยเหลือหรือพาคนไข้มาเข้ารับการรักษาในเรื่องของเวลาจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในเรื่องของคนไข้ที่มีอาการของหลอดเลือดในสมองตีบนะคะเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยที่เรามีคนในครอบครัวนะคะวันหนึ่งความรู้ตรงนี้มันอาจจะย้อนกลับมาช่วยเราก็ได้จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะเก็บไว้ในใจนะคะแล้วก็เลื่อนถึงไว้เสมอว่าอาการผิดปกติเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นอย่าให้เสียนะคะขอบคุณอาจารย์จิตรดามากนะครับก็เมื่อกี้ก็ย้อนไปอีกนิดนึงเมื่อกี้เราไปคุยว่าจริงๆแล้วในทุกวันนี้เราทำงานที่ห้องฉุกเฉินเราเจอคนไข้ที่ได้รับสารพิษนะครับครับเจอได้เจอสารพิษในทั้งหลายรูปแบบที่เขาจะการได้รับสารพิษนะคะเข้าสู่ร่างกายก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยู่ในกลุ่มอาการที่เป็นภาวะฉุกเฉินเช่นเดียวกันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่คิดถึงเวลาที่เราคิดถึงคนไข้เราจะได้รับสารพิษส่วนใหญ่จะคิดถึงอะไรคนไข้ที่จะฆ่าตัวตายจะกินยาเกินขนาดหรือบางทีอาจจะไม่ได้คิดจะฆ่าตัวตายแต่เข้าใจผิดก็เลยกินยาฆ่าตัวตายหรือกินยาเกินขนาดเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการได้รับสารพิษก็สู่ร่างกายมันมีมากกว่านี้ก็ทางลมหายใจก็ได้ใช่ไหมคะอย่างตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ตอนนี้ที่ภาคเหนือถ้าใครฟังข่าวจะเห็นว่าภาคเหนือเริ่มมีปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองใช่ไหมคะนั่นก็ทำให้มีผลต่อสุขภาพได้เช่นเดียวกันหรือเราอาจจะเคยได้ยินข่าวว่ารถแก๊สระเบิดแก๊สที่ออกมาถ้าเราได้รับสูดเข้าไปก็เป็นการได้รับสารพิษเช่นเดียวกันเพราะสารพิษเนี่ยสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยได้หลายทิศทางนะคะไม่ว่าจะทางกินเข้าไปทางสูดลมเข้าไปนะคะหรือแม้แต่บางชนิดสามารถดูดซึมได้เข้าทางผิวหนังเพราะบางครั้งเราอาจจะได้รับสารพิษโดยเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำและสิ่งหนึ่งเนี่ยที่อาจจะเป็นข้อควรปฏิบัติสำคัญในกรณีที่เราสงสัยที่เราได้รับสารพิษเนี่ยมันจะมีคำถามว่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าหนูสงสัยว่าหนูสูดลมสารพิษอะไรเข้าไปบางอย่างอาการจะเป็นไงสงสัยไหมครับอาการจะเป็นยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าฉันได้รับสารพิษอะไรบางอย่างเข้าไปแล้วนะคะส่วนใหญ่เนี่ยสารพิษที่เข้าทางลมหายใจนะคะมันจะมีกลุ่มที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจแล้วเราก็จะเริ่มมีการแสบตาแสบจมูกแสบคอนะคะหรือว่ามีอาการไออะไรแบบนี้ขึ้นมาแต่ขณะเดียวกันก็มีสารพิษบางชนิดซึ่งถึงแม้เราจะสูดลมเข้าไปเนี่ยก็อาจจะไม่มีผลก็ได้มันไม่ระบายเคลื่อนน้อยทำให้กว่าเราจะรู้ตัวว่ามันจะต้องออกขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นก็มีกลุ่มสารที่หลายชนิดที่อาจจะมีการมาได้แตกต่างกันแต่อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการได้รับสารพิษเข้ามาในหายใจมันมักจะมีปัจจัยอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอย่างเช่นเราอยู่ใกล้โรงงานมีแก๊สตัวนะคะหรือมีระเบิดเกิดขึ้นหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้เราสงสัยตรงนั้นมากขึ้นหรืออีกอย่างนึงซึ่งเป็นก๊าซที่บางทีเราอาจจะไม่คิดว่ามันจะเป็นพิษหรือเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามันจะเกิดพิษกับเราเขาเรียกว่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เด็กๆนักเรียนทราบไหมคะเด็กๆนักเรียนรู้จักคาร์บอนมอนอกไซด์ไหมคะรู้จักไหมครับคาร์บอนมอนอกไซด์คืออะไรเอาเด็กๆรู้จักไหมลูกหนูรู้จักคาร์บอนมอนอกไซด์ไหมลูกให้ขออีกตัวบทลองไปถามสิเดี๋ยวมีรางวัลให้รู้จักก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ไหมลูกหนูรู้จักก๊าซอะไรบ้างรู้จักก๊าซมอนอกมีใครรู้จักไหมคะหนูตั้งใจฟังหมอนะเดี๋ยวมีรางวัลนะจะบอกให้มีรางวัลนะตั้งใจฟังนะมีคนยกมือข้างหลังค่ะมีคนยกมือข้างหลังมีคนรู้จักคาร์บอนมอนอกไซด์ถ้าคุณหมออีกตัวเชิญเราเอาไปให้น้องหน่อยหนูฟังหมอนะลูกหนูจะมีรางวัลปันจากท่อไอเสียงยนต์ค่ะปันจากท่อไอเสียงยนต์ใช่ไหมคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊า
ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการเผาไหม้หรือการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์เกิดได้จากหลายที่ค่ะควันห้อยเสียก็ได้ถ้าลดการสันดาปไม่สมบูรณ์นะคะหรือเกิดจากในตอนนี้นะคะใครไปเที่ยวมีเริ่มมีข่าวมาเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะคะไปทางภาคเหนือเนี่ยถ้าใครที่ชอบไปเที่ยวรีสอร์ทนะเที่ยวทางภาคเหนือนะคะต้องหนาวใช่ไหมต้องหนาวใช่ปกติเวลาเราหนาวเนี่ยเราต้องการอะไรคะต้องการความอบอุ่นใช่ไหมถ้าเราไปรีสอร์ททางภาคเหนือที่แบบไม่ห้องสอนเชียงรายเนี่ยนะคะแล้วถ้าเป็นหนาวมากๆเนี่ยมันติดลบใช่ไหมคะก็ต้องเปิดฮีเตอร์ใช่ไหมคะหรือเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นที่เราพบในประเทศไทยตอนนี้คือมีหลายรีสอร์ทเนี่ยหมดสติเสียชีวิตไปเลยนั่นการใช้คำว่ามอเตอร์ไซค์ถูกต้องและค่าหนุนน้อยนะคะส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการสันดาปที่ไม่สมบูรณ์ของรถหรือว่ารถคันที่เก่าๆนะคะหรือจะเกิดจากเนี่ยค่ะพวกเครื่องทำความอุ่นหรือทำความร้อนถ้าเกิดใช้แก๊สอะไรที่เป็นสันดาปไม่สมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นได้ซึ่งพวกนี้เราจะรู้ไหมคะหายใจเข้าไปไม่รู้นะคะแก๊สไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่ทำให้เราระคายเคืองอะไรทั้งสิ้นหมดสติเลยเสียชีวิตเลยช่วยก็ไม่ทันเพราะร่างกายเราขาดออกซิเจนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งผลทางหนึ่งที่เราอาจจะรักษาที่เข้าไปทางลมหายใจเนาะถ้าเกิดเราพอรู้ว่ารู้สึกว่ามันเริ่มเหนื่อยหรือว่ามันเริ่มมีการระคายเคืองสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรใช่ครับจ้าใช่ไหมต้องถามตัวเองตอบตัวเองเลยเนาะตอบเลยสิ่งที่เราต้องทำก็คือออกไปจากบริเวณนั้นให้เร็วที่สุดนะคะไปหาที่อากาศถ่ายเทดีๆนะคะอย่าอยู่ในที่ที่
นะคะป้าตั้งใจมากเลยว่าป้าถูกสอนตั้งแต่เด็กนะกินถ้าเกิดกินยาพิษมานะต้องล้างท้องถ้าไม่ล้างท้องเนี่ยยาตายแน่ถูกไหมทำไมไม่ถึงล้างท้องที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ไม่เห็นล้างเลยป้าผิดหวังมากทำไมไม่ล้างท้องใช่ไหมเจอไหมคะเคยเจอไหมเจอบ่อยนะอาจารย์เพราะว่าคนไข้เนี่ยกับญาติญาติเองนะจะมีความคิดอยู่เสมอว่ากินยาอะไรเข้าไปเนี่ยที่เป็นคิดว่าเป็นสารเนี่ยต้องล้างท้องตลอดใช่จริงๆแล้วเนี่ยการล้างท้องไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดนะคะประการบางชนิดล้างท้องกับนี่เป็นตลาดเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่แพทย์จะพิจารณาว่าจะต้องล้างหรือไม่ต้องล้างนะคะยิ่งถ้าเกิดกินมา4ชั่วโมงแล้วเนี่ยล้างไปก็ไม่มีประโยชน์หรือประการทางชีพอย่างที่นี้ก็อาจารย์บางคนพูดถึงน้ำยาล้างอาจจะได้ข่าวว่ามีคนมีน้ำยาล้างห้องน้ำกันเยอะเพราะมันอยู่ใกล้ตัวใช่ไหมอยู่ในบ้านเราเองเนาะเกิดมีความคิดว่าไม่อยากอยู่แล้วอยากจะทำร้ายตัวเองก็น้ำยาล้างห้องน้ำนี่แหละทานเข้าไปน้ำยาล้างห้องน้ำล้างไม่ได้เลยนะคะยิ่งล้างนี่ทำรอดอาหารอะไรทะลุเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอันนึงที่เราควรจะรู้ว่าจริงๆแล้วการล้างท้องไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดทำเฉพาะในกรณีที่ผ่อนข้อบกชี้ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณานะคะซึ่งความรู้ตรงนี้มันควรจะมีการขยายต่อไปทำความโดนตานะคะเพราะฉะนั้นโดนกรดก็น้ำล้างโดนด่างก็น้ำล้างโดนอะไร
เรื่องอีกที่น่าสนใจอีกนะครับที่เราเจอกันว่าเราเจอกันบ่อยครับอาจารย์พวกสัตว์นะครับมีอยู่2อย่างที่เราเจอกันบ่อยอาจารย์เราสัตว์หนึ่งก็คืองูนะครับถ้าเห็นเป็นตัวงูอะไรเนี่ยเราทำอะไรดีถ้าสงสัยงูกัดถ้าสงสัยงูกัดปกติเนี่ยงูจะไม่ค่อยมีอยู่ในที่ที่มันไม่ลงใช่ไหมสิ่งสำคัญก่อนเลยเราต้องเอาตัวเราเองเนี่ยห่างจากความเสี่ยงที่จะลงใช่ไหมเราก็ไม่ควรจะไปเดินในจุดที่มันเป็นโพรงหญ้าหรือที่มันลกลกแล้วพอตรงนั้นลกลกยังไงเราก็เห็นเราก็คงไม่โดนและสิ่งแรกคือพยายามยาวตัวเองให้อยู่ใกล้ที่ตรงนั้นที่งูเนี่ยถ้าเป็นงูแถวเราแถวประทุมบ้านเราเนี่ยเป็นงูเขาเขียวหางไหม้กับงูแมวเซานะคะที่เป็นพิษแล้วก็งูอื่นๆก็เป็นงูไม่พิษแต่งูสามอย่างนี้เป็นงูไม่พิษที่เขาปล่อยในบ้านเรานะคะงั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่โดนงูกัดสิ่งที่จะต้องทำคือไปไล่ตีงูดีไหมครับเนี่ยดีครับอาจจะเป็นงูแพ้นะครับใช่ไหมเออเราจะได้งูชนิดใหม่เป็นงูแพ้อาจารย์ไม่ต้องใช้ไฟจี้ไม่ต้องใช้ไฟลนไม่ต้องใช้อะไรทำไรทั้งนั้น
ายเป็นขาเลือดเดี๋ยวกายจะเป็นถูกกัดที่แขนพันแน่นจนนิ้วลงขาเลือดมาถึงโรงพยาบาลนิ้วเขียวถูกไหมกายจะไม่ตัดนิ้วเพราะนิ้วลงเขียวขาเลือดไปแล้วนะคะวิธีการพันก็พันแบบธรรมดาเนี่ยแหละค่ะพันแค่ให้มันนิ่งๆพอหรือถ้าเกิดจะให้แน่ใจที่พันให้เอานิ้วนิ้วเราสอดเข้าไปได้แต่ก่อนพอพูดถึงเรื่องนี้นึกได้ที่หันชนอตไปเคยได้ยินหันชนอตไหมเราสมัยก่อนเนี่ยเรียนหนังสือที่นาฬิกาใช่ไหมเรียนหนังสือที่นาฬิกาใช่ไหมไม่ต้องหันชนอตนะเวลาถูกค่ะทำไหมอาจารย์ทำไหมทำไหมทั้งเห็นที่ทำเหมือนอาจารย์ทำอะไรนี้เลยทำเลยแต่จริงมันควรไหมครับอาจารย์คือตัวนี้เคยเจอนะถูกสงสัยโดนกัดที่นิ้วโป้งเท้าอ่ะนิ้วโป้งที่เท้าหรือนิ้วโป้งวิธีการที่ก่อนมาโรงพยาบาลคือสิ่งที่คนไข้ทำมาคือเอายาการรัดของเราค่ะรัดตรงโคนหัวนิ้วโป้งในข้าบอกชีวิตค่ะนิ้วโป้งเราเนาะแล้วการสติ๊กเกอร์ตรงโคนเนี่ยค่ะมาถึงเนี่ยนิ้วเนี่ยเขียวเลยนะเขียวม่วงดำเลยรีบเราออกถ้าไม่ทันกลัวว่าจะต้องไปตัดนิ้วเขาไม่ได้ตัดนิ้วพวกมือไก่นะตัดนิ้วพวกมือขาเลื่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ของแถมได้ของแถมครับใช่แล้วสิ่งที่ควรการชนะไม่จำเป็นต้องทำถ้าจะทำอย่างที่บอกก็ทำนิ้วหนึ่งสองก็ไปได้เพื่อมันไม่ได้จะได้แบบขาดเส้นขาดเลือดเกิดอะไรไม่ส่วนครับเราก็ได้ความรู้กันเยอะแยะครับผมทั้งในเรื่องของการเจ็บปวดฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลครับทั้งเรื่องของการภาวะอะไรที่ฉุกเฉินแล้วเราจะทำยังไงรวมทั้งพิษวิทยาครับซึ่งท่านอาจารย์ทั้งสองท่านก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งครับทางด้านของพิษวิทยาซึ่งอาจารย์ชนะดาเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาโดยตรงครับอาจารย์ชนะก็ดูเรื่องของการดูแลคนไข้นอกโรงพยาบาลครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมมีคำถามจากในผู้เข้าร่วมประชุมครับมีไหมครับโอเคครับเพราะว่าเดี๋ยวเรายังมีรางวัลเหลือมีรางวัลเหลืออยู่อีกหนึ่งครับมีรางวัลเหลืออีกหนึ่งจะกรุณาถามอยากจะถามเด็กๆจังเลยอ่ะเด็กๆนะเด็กๆก็เด็กๆคุยกันเยอะเด็กๆรู้คนไข้เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ธนนท์กับทีมเนี่ยจะ